องไปเพราะว่าเขาตกนะครับตกด้วยเทคนิคก็มีเช่นว่ากรอกข้อมูลเนี่ยไม่ครบนะครับกรอกเสร็จครบถ้วนแต่ไม่ยอมคลิกลิงก์ไปอ่ะไม่ยอมส่งข้อมูลเสร็จแล้วนะแต่ไปตกม้าตายคือไม่ส่งข้อมูลครับด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ผู้ที่ทำหน้าที่ไม่อาจจะลืมหรือผิดพลาดอะไรไปยังไงนะครับซึ่งจะเห็นว่าในกรอบระยะเวลาข้างบนเนี่ยนะครับที่ผมเอาขึ้นให้ท่านดูเนี่ยก็จะมีห่วงระยะเวลาอยู่10ขั้นตอนนะการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบต่างๆก็จะเริ่มเมษานะครับการนำเข้าข้อมูลในการประเมินเนี่ยจะเริ่มแล้วนะฮะประมาณพฤษภามิถุนาเนี่ยพวกท่านจะต้องกรอกข้อมูลแล้วนะครับ IIT เนี่ยกับ EIT คนนอกเนี่ยคู่ขนานกันไปเนี่ยก็คือพฤษภาถึงมิถุนาเนี่ยนะครับก็จะต้องเริ่มแล้วนะครับแล้วก็ OIT เนี่ยก็จะเริ่มพฤษภานะครับแล้วก็จะมีการตรวจแล้วก็ให้คะแนนก็ช่วงมิถุนานะครับประมวลผลก็จะกรกฎาคมนะครับวิเคราะห์อะไรต่างๆกรกฎาคมสิงหาคือทั้งหมดจะต้องเสร็จเนี่ยประมาณสิงหาใช่ไหมต้านะต้องจบแล้วก็จะมีการประกาศคะแนนอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งผมทราบว่าของท่านเนี่ยในเรื่องของ OIT เว็บไซต์เนี่ยตอนนี้แยกกันอยู่ยังไม่ได้รวมนะครับแต่ว่าข้อมูลมีหมดทุกอย่างแล้วแหละขออย่างเดียวคือให้เป็นปัจจุบันนะครับเป็นปัจจุบันเข้าถึงง่ายแล้วก็ในข้อมูลมีความลึกจากปีที่แล้วหน่อยนะครับคือเราต้องดักทางผู้ตรวจอะดักทางไว้ก่อนเกินดีกว่าขาดนะในความคิดผมนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่เกินดีกว่าขาดแต่ขาดแล้วนี่โอ้โหจะไปทำในภายหลังนี่ไม่ได้เพราะมันเลยเวลานะครับแต่ที่ฟังมาเนี่ยโรงเรียนในร้อยตำรวจเขาอาจจะไม่เข้าประกวดของ ปีนี้ใช่ไหมครับของกรมเขาบอกว่าโอ้โหกรมแบบ แข่งขันสูงแล้วก็อะไรล่ะแบบโต้แย้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ฟังอาจารย์พัชรามาเขาก็จะไปเล่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีกว่าเพราะว่ากรมนี้คือเก่งกันนะยากนะการให้คะแนนเนี่ยแต่มออนี่เพิ่งมาปีแรกตู่ชื่อตู่เขาชื่อตู่มันมีข้อสังเกตนิดนึงค่ะในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางหน่วยนะคะอย่างเช่นต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะไม่มีผู้รับผิดชอบด้านไอทีโดยตรงนะคะบางที่จัดจ้างทำเว็บไซต์พอถึงวันตรวจนะคะคณะกรรมการเนี่ยเข้าไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าเว็บหรือระบบล่มไม่สามารถเข้าไปตรวจได้เขาก็เลยไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ค่ะแต่ปีนี้ในข้อกำหนดใน TOR ของปปช.ค่ะเขาบอกว่าให้ถ้าคุณไม่สามารถเข้าไปตรวจไม่ได้อะค่ะให้หน้าที่ของผู้รับจ้างค่ะติดต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องอะค่ะให้ติดต่อก่อนว่าทำไมถึงเข้าไม่ได้ตรวจไม่ได้ก็จะถือว่าน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้คะแนนเนี่ยมันของท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นนะคะที่ไม่ได้คะแนน OIT น่าจะเพิ่มขึ้นได้เพราะมีหลายหน่วยงานประมาณสักเป็น10หน่วยงานเหมือนกันค่ะที่ทำหนังสือมาที่ปปท.ว่าในช่วงที่กรรมการตรวจนะคะระบบล่มเพราะว่าจ้างทำที่ปรึกษาหรืออยู่ในระหว่างต่อสัญญาทำเว็บไซต์อย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้ไม่มีข้อมูลขึ้นณวันที่กรรมการตรวจประเมินแต่ อย่างกระทรวงสปเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วในส่วนกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทำเว็บไซต์อยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีประเด็นบางเรื่องก็คือว่าส่วนใหญ่การมอบหมายงานหรือทีมงานหรือผู้บริหารเบอร์หนึ่งเนี่ยท่านลงมาให้ความสำคัญเนี่ยก็งานน่าจะราบรื่นเรียบร้อยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าระหว่างมออกับสำนักงานกพร.ซึ่งเป็นมูลนิธิอะไรสักอย่างที่เขามีเขาไปรับงานข้างนอกได้ใช่ค่ะคือนะคะสำนักงานกพร.ค่ะในการตรวจประเมินปีที่แล้วอะค่ะกพร.เขาก็มีมหาวิทยาลัยในความร่วมมือเป็นการร่วมตรวจเหมือนรับจ้างต่อจากกพร.อีกทีอะค่ะในใช่เป็นซับต่อในการตรวจซึ่งบางทีก็มีข้อคอมเมนต์มายังปปช.เหมือนกันว่าและอะไรคือมาตรฐานกลางล่ะมันหลายเจ้าหลายที่แล้วความลึกของข้อมูลล่ะแค่ไหนเงี้ยค่ะก็เหมือนท่านผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำว่าในเมื่อเอาตีความตามเจตนารมณ์เอกสารเราดูแล้วทำใ
ให้มันเนียนให้มันลึกเงี้ยน่าจะเอาเป็นว่าน่าจะไม่หลุดแนวทางไปจากเดิมมากนักแต่น่าจะมีการต่อยอดและพัฒนาให้มันดูแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ค่ะอย่างบางข้อเนี่ยที่เขาบอกว่าให้แสดงกิจกรรมเงี้ยเราก็พาซื้อเนาะเอาภาพไปแสดงกิจกรรมเงี้ยนะเราก็ควรจะเขียนที่ไปที่มาเขียนหัวท้ายให้ดีสรุปอะไรให้ดีนะฮะว่ามันทำไมถึงออกมาเป็นภาพเหล่านี้นะเราก็ไม่รู้ว่าผู้ตรวจประเมินเนี่ยจะอย่างเช่นเรื่องของการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยนะฮะคำว่าเปิดโอกาสเนี่ยบางหน่วยก็ถามว่าการยกร่างกฎหมายสมมุตินะมีหน่วยงานนึงเขาบอกการยกร่างกฎหมายเขาเอาข้อนี้มาต่อว่าเขาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาวิพากษ์หรือว่าอะไรเงี้ยถามบางเจ้าบางที่ปรึกษาเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนในการยกร่างกฎหมายอยู่แล้วที่จะให้ผู้คนภายนอกเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าวิพากษ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเปิดโอกาสเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสเนี่ยมันต้องเป็นอะไรอ่ะมันมากกว่ากฎหมายบังคับอ่ะอันนั้นเขาบอกว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อนี้ตกอย่างเงี้ยอาจจะต้องทำเป็นนโยบายหรือแนวทางกลางไว้ออกมาเป็นประกาศออกมาให้เห็นแล้วก็ค่อยไปดำเนินการต่อยอดเอากิจกรรมมาใส่ในนโยบายนั้นๆ นะครับถึงจะเป็นการเปิดโอกาสอย่างแท้จริงนะครับถ้าเป็นคล้ายๆงานรูทีนที่จะต้องทำหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องทำมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องใหม่เลยที่จะต้องมาดำเนินการถูกไหมฮะหมายถึงว่าคุณต้องทำตามกฎหมายก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่คุณต้องทำอะไรให้มันมากกว่านั้นนะครับให้เขามามีส่วนร่วมในการในร้อยตำรวจเขาไม่ให้ที่เคยคุยอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายบังคับให้คุณทำแต่อย่างของต่างจังหวัดเนี่ยของจังหวัดนี้ส่วนใหญ่เขาจะเอาเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ต้องเอาส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอยู่แล้วเงี้ยมันได้ไหมอย่างเงี้ยเจ็ดส่วนใหญ่หน่วยหลายๆหน่วยก็จะใช้ข้อนี้มาตอบวิธีแก้ก็อาจจะต้องทำเป็นนโยบายหลักไว้เลยครับไว้ก่อนแล้วก็เอาอาจจะเอากิจเหล่านั้นมาใส่เป็นกิจกรรมย่อยๆก็ได้แล้วก็หากิจกรรมเพิ่มก็แล้วกันนะครับนะฮะทีนี้ผมลองมาดูที่ตัวนี้นะฮะที่ว่าการดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับมีเห็นทำไปแล้วอยู่10เรื่องสำหรับปีนี้ใช่ไหมครับในกระดาษแผ่นนี้นะครับเรื่องของการประกาศกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ นะครับแล้วก็การอวยพรผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรตรงนี้ท่านคิดว่าท่านจะเอาไว้ใส่ไว้ในข้อไหนฮะคาดว่านะครับคิดว่าจะเอาไว้ใส่ในข้อไหนในข้อหนึ่งเนี่ยประกาศโนกิสโพลิซีเนี่ยนะใส่ในข้อประกาศเจตจำนงใช่ไหมคะประกาศเจตจำนงจริงๆผมมองว่ายังไม่ถึงนะฮะต้องมีการประกาศเจตจำนงโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรออกมาเป็นอันนี้จะเป็นกิจกรรมย่อยของเจตจำนงนั้นมากกว่านะครับต้องมีเจตจำนงหลักฮะนะครับอันนี้ใส่เป็นกิจกรรมเสริมในเจตจำนงหลักนะครับวันนั้นต้องไปทำอีกอันนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมใช่ไหมครับอาจจะไปเพิ่มนะครับเรื่องที่2เนี่ยได้ตั้งคณะทำงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตแล้วก็สร้างความโปร่งใสองค์กรอันนี้อาจจะตั้งเป็นคำสั่งใช่ไหมครับคำสั่งการทำงานก็เอาไปใส่เสริมในเรื่องของเรื่องนี้ในข้อคำถามข้อนี้นะครับจัดกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมทำ KM Day นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใช่ไหมฮะส่วนมากก็เอาไปใส่ได้มีภาพมีอะไรประกอบนะครับก็ได้อยู่แต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมย่อยภายใต้เรื่องของกิจกรรมหลักนะครับก็เอาไปใส่เสริมได้ครับเสวนาคุณธรรมจริยธรรมทำอยู่แล้วนะครับข้อ4ทำแผนป้องกันการทุจริตอันนี้มันต้องมีอยู่แล้วนะครับ62ทำแล้วใช่ไหมครับทำแล้วนะครับหมายความเสี่ยงนะครับนี่ก็ไปตอบได้นะครับกลุ่มงานพัสดุนะครับเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ต้องเปิดอยู่หน้าเว็บเลยนะครับก็ทำแล้วนะครับกลุ่มบุคคลจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรนะครับสำนักงานปลัดโครงการส่งเสริมการมีบทบาทต่อสังคมอันนี้ท่านจะไปใส่ไว้ช่องไหนข้อไหนครับเนี่ยข้อ7เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการมีส่วนร่วมไหมครับครับข้อ
ข้อ8กลุ่มงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลอันนี้ต้องมีนะครับ8ข้อ9ข้อ10ก็ส่วนมากจะเป็นกิจกรรมย่อยๆภายใต้โครงการหลักนะฮะก็เอาไปเสริมใส่ไว้ได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องไปดูเรื่องของข้อถามหลักจริงๆก่อนว่ามันตรงไหมแต่อย่างข้อ1เนี่ยยืนยันว่าไม่ตรงต้องมีประกาศเจตจำนงออกมาแล้วก็พาคนในองค์กรทำอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีภาพอันนี้เป็นกิจกรรมย่อยแล้วกันนะครับจะมีการจัดอบรมสัมมนาอะไรอีกไหมครับเนี่ยในเรื่องพวกนี้เรื่องการต่อต้านการทุจริตหรืออะไรยังไงมีไหมครับตอนนี้เราจัดไปหลายเรื่องแล้วนะคะหลายรอบด้วยแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็สปทก็จะมาร่วมดำเนินการอีกหลายครั้งนะคะเท่าที่วางแผนกันไว้ค่ะเคาะเรื่อง OIT ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุยกับทางพี่ท่านหนึ่งบอกว่าหน่วยงานที่ทำเว็บไซต์จะไปอยู่อีกตึกนึงแล้วแล้วก็ของเราก็อยู่ตรงนี้เพราะนั้นก็ต้องมารวมกันแล้วก็มีผู้บริหารนั่งเคาะเลยว่าใครจะทำอะไรก็คงต้องแยกงานกันทำนะฮะอีกเรื่องนึงครับถ้าหากขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับหากมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอภายใต้หลักสูตรปปทมีหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเรามีหลักสูตรอยู่2หลักสูตรเป็นหลักสูตร1วันเรามีรายวิชาเป็นแบบบุฟเฟ่อะ1วันก็คือเช้ากับบ่ายนะครับสามารถเอาวิชาที่มีในหลักสูตรมาจับใส่เช้าบ่ายได้นะครับITA CPI ก็มีหมดแหละนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรพื้นฐานท่านก็จับวิชามาใส่แล้วก็ปปทก็จะมาดำเนินการให้นะครับถ้าเป็นหลักสูตร1วันเนี่ยเราจะมีออกประกาศนียบัตรให้ด้วย1ใบแต่เป็นประกาศนียบัตรผ่านการอบรมนะเฉยๆพื้นฐานนะครับแต่ถ้าหลักสูตร3วันจะเป็นหลักสูตรเข้มที่มีทุกวิชาครบถ้วนแล้วต้องมีการประเมินผ่านการประเมิน80ร้อยละ80นะครับถึงจะได้ใบประกาศนียบัตรตัวนี้ซึ่งเป็นหลักสูตรผ่านการประเมินเครื่องมือประเมินธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐก็ยินดีที่จะมาให้กับทางกระทรวงทางหน่วยงานนะครับถ้าจะใช้หลักสูตรทั้ง1วันและ3วันแล้วทั้ง2เนี่ยออกประกาศนียบัตรให้หมดนะครับไอ้หลักสูตร3วันเนี่ยเราเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบรรจุใหม่นะครับเพื่อประกอบการประเมินการทดลองราชการด้วยนะครับซึ่งต่อไปไม่แน่นะฮะถ้ากพ.อนุมัติครม.มีมติกพ.อนุมัติข้าราชการบรรจุใหม่อาจจะต้องเข้ามาอบรมหลักสูตรนี้แล้วก็โดยเฉพาะที่ไม่เกิน3ปีต้องกลับเข้ามาเรียนนะครับถ้าทางที่นี่เนี่ยประสงค์และสนใจที่จะใช้ก็เราก็ยินดีมาช่วยเสริมในเรื่องของธรรมาภิบาลให้นะครับแล้วก็อาจจะรองรับไว้ก็ได้เลยนะครับก็เรียนไปก่อนแล้วก็ได้ใบประกาศไปใช้ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอนำเรียนถ้าท่านสนใจนะครับในเรื่องหาวิชามีทั้งความเสี่ยงนะครับ ITA CPI มีหมดนะครับมีทุกเรื่องทำไมพิบาลมีอะไรหมดนะฮะท่านอาจจะเคยอบรมมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องธรรมาภิบาลอย่างปปท.เนี่ยมาเองแล้วก็มีเคสมีสตี้มีกรณีศึกษาเยอะนะครับซึ่งในหลักสูตร3วันสามารถขยายผลถ้ามีงบประมาณพอเนี่ยสามารถไปดูงานได้อีก1วันนะครับอาจจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ด้านโกงที่หน่วยงานไหนที่มี best practice ในการต่อต้านการทุจริตอะไรเงี้ยก็เลือกได้แล้วก็อาจจะพาไปท่านไปดูที่เรือนจำหน่อยนะครับว่าในเรือนจำเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรลำบากขนาดไหนซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปปท.เนี่ยชี้มูลข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะเขาว่าเจ้าที่รัฐเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างต่างๆที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอยู่ในนิยามของว่าเจ้าที่รัฐทั้งหมดนะครับเราชี้มวลไปประมาณ600กว่าคดีครับท่านครับ900ใช่ไหม900กว่าคดีเนี่ยชี้เป็นวินัยร้ายแรงแล้วก็โดนทางอาญาถ้า1คดี1คนคือถูกไล่ออกไป900คนถูกไล่ออกไม่พอครับถูกฟ้องศาลคดีอาญาทุจริตต้องไปติดคุกฮะเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เจ้าที่รัฐเนี่ยโดนเริ่มตั้งแต่ก่อนที่ถูกชี้มูลเนี่ยจะต้องมีการถูกสอบสวนไต่สวนใช่ไหมฮะเขาต้องต่อสู้หนักนะป
ประสบการณ์ที่เขาจะต้องผ่านพ้นมาในการต่อสู้ว่าเฮ้ยจะต้องมาชี้แจงข้อกล่าวหาถูกร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันหนักหนาสาหัสพอสมควรจนสุดท้ายเนี่ยถูกชี้มูลไล่ออกจากราชการมันก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากนะครับในหลักสูตรเราเนี่ยเราจะสะท้อนให้เห็นตรงนี้ว่าเจ้าที่รัฐณปัจจุบันเนี่ยทำงานยากขนาดไหนทำงานในหน้าที่ไม่พอต้องระวังเรื่องวินัยอาญาและละเมิดนะครับอาญาวินัยละเมิดเนี่ยมันคู่กับความเป็นเจ้าที่รัฐเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าท่านต้องมีหน้าที่และอำนาจนะถ้าท่านมีหน้าที่ท่านไม่ใช้อำนาจท่านก็ผิดท่านมีหน้าที่นะครับท่านไม่มีหน้าที่แต่ท่านใช้อำนาจท่านก็ผิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าที่รัฐเองเนี่ยทำงานลำบากแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราเข้ามามากขึ้นทุกวันในเรื่องของอาญาวินัยและละเมิดครับก็เลยอยากจะนำเสนอว่าถ้าท่านสนใจก็เราพร้อมที่จะมาสะท้อนให้เห็นนะครับขออนุญาตให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ไปดำเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนยกตัวอย่างให้กับพวกเราได้รับฟังเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการหน่อยค่ะผมว่าอย่างทับซ้อนเนี่ยจริงๆกฎหมายของปปช.เขามีไว้ชัดเจนแล้วมีฐานความผิดที่เป็นโทษทางอาญาไว้ด้วยนะครับท่านอาจจะคือที่ผ่านมาในประสบการณ์การทำคดีของผมเนี่ยนะฮะผลประโยชน์ทับซ้อนบางเรื่องเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวแต่ว่าเราพลาดไปโดยไม่ตั้งใจก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรประเพณีที่เคยทำมาเดิมทีทำได้ครับแต่พอณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติมันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันกฎหมายแก้ไขทุกปีจากที่เคยทำได้อาจจะเคยทำไม่ได้ก็ได้นะครับประสบการณ์ผมเนี่ยอย่างเช่นการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเดิมทีเขาไม่ได้มีมุ่งเน้นเรื่องของอะไรที่มันจุกจิกยิบย่อยนะครับการนำรถหลวงไปใช้การนำอุปกรณ์ของหลวงไปใช้เป็นของประโยชน์ส่วนตัวนะครับแม้กระทั่งการนำอุปกรณ์ในที่ทำงานที่เราคิดว่ามันน่าจะใช้ได้เป็นประจำอ่ะถ่ายเอกสารซีล็อกเอกสารเรียนหนังสือไปถ่ายเอกสารส่งรายงานอาจารย์นะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งมาที่สำนักงานมาใช้ไฟหลวงเอารถมาล้างในที่ทำงานโดยใช้น้ำหลวงอะไรเงี้ยนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยกฎหมายปปช.ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสิ่งเหล่านี้ห้ามประพฤติปฏิบัติแล้วก็ห้ามกระทำนะครับทำไม่ได้อย่างพอสถานพินิจเป็นข่าวเนี่ยตัดสินไปแล้วนะเอารถหลวงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้นหรืออำนวยการระดับสูงข้อเท็จจริงเนี่ยไม่มีรถประจำตำแหน่งถูกไหมครับแต่ว่าพอวันดีคืนดีท่านไปรับตำแหน่งเสร็จแล้วท่านก็เอารถของตัวเองจอดไว้ที่บ้านให้คนขับรถเนี่ยไปรับไปส่งไปทำงานเช้าไปเย็นกลับทุกวันเลยฮะเพราะจริงทำไม่ได้เนื่องจากว่าไม่ใช่รถประจำตำแหน่งเป็นรถหลวงครับรถตู้หลวงเนี่ยเสร็จภารกิจต้องเอามาจอดที่ทำงานจะออกไปข้างนอกต้องขออนุญาตทำบันทึกไปไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแต่บางคนเนี่ยเอาไปโดยพนักงานไม่มีการขออนุญาตหรือขอบันทึกอยากจะไปก็เอาไปเลยฮะอันนั้นเริ่มจะเข้าสู่กระบวนการประพฤติมิชอบแล้วนะอาจจะเอาไปในงานก็ช่างนะครับไปในงานก็ช่างแต่ไม่ได้ขออนุญาตไงฮะไม่ทำบันทึกตามขั้นตามตอนเนี่ยไม่ได้ทุจริตนะเป็นประพฤติมิชอบครับเพราะว่าคำว่าประพฤติมิชอบเนี่ยคือการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่ขัดต่อระเบียบและกฎหมายเดิมทีกฎหมายเดิมเนี่ยมุ่งเน้นเป็นเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณและการเงินการคลังแต่ต่อไปนี้เขาจะเปลี่ยนคำว่านิยามประพฤติมิชอบใหม่ครับเป็นการกระทำผิดต่อระเบียบและกฎหมายตัดคำว่าการเงินและการคลังออกจะรวมทั้งหมดเลยท่านเอารถหลวงออกไปข้างนอกนะครับไปใช้โดยที่ไม่ขออนุญาตหรือดำเนินเรื่องทางเอกสารเนี่ยเป็นประพฤติมิชอบแล้วแต่ถ้าบังเอิญเอารถออกไปใช้ไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเอาไปขนของหรือสินค้าอะไรที่ตัวเองสมมุติตัวเองขายของออนไลน์นะเอารถหลวงออกไปเฮ้ยเอาละเว้ยของสั่งออเดอร์เต็มเลยขี้เกียจกลับไปเอาของมาใส่รถตัวเองครับแล้วไปส่งฮะทําหน้าที่แทนเคอรี่เลยฮะเพราะว่าจะส่งของเนี่ยท่านจะเข้าข่ายทุจริตแล้วมาตรา151มีหน้าที่ดูแลทรัพย์ทําให้ทรัพย์นั้นเสื่อมค่าเสื่อมราคาเพราะอะไรครับเพราะเอาทรัพย์สินของหลวงไปใช้เพื่อประโยชน์ตัวเองโดยแท้เลยใช่มั้ยฮะเพราะไปส่งของนะครับอันนั้นมันเข้าองค์ประกอบเฉียดๆมาตรา151แล้วทําให้ทรัพย์ของหลวงเนี่ยเสื่อมค่าเพราะเอาไปใช้ประโยชน์ตัวเองรถวิ่งต้องเสียค่าน้ำมันถูกไหมครับรถวิ่งยางต้องสึกน้ำมันเครื่องต้องเสียย้อนกลับมาที่พ.ศ.พินิจเหมือนกัน
เอารถไปรับไปส่งเองทุกวันเนี่ยโดยที่ไม่ใช่รถประจำตำแหน่งมีคนร้องเรียนฮะแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงเขาบอกว่ากระทำผิดตามมาตรา151ไม่มีหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะใช้รถหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวถูกจำคุก3ปีนะครับให้พึงระวังผู้ในการสถานผู้เลยมีคำตัดสินแล้ววชิระพยาบาลจัดงานแต่งลูกสาวเอารถหลวงไปขนอุปกรณ์งานแต่งงานน่ะไปที่แล้วก็ไปใช้ขนตู้ลำโพงอะไรต่างๆไปเอาของหลวงไว้ด้วยนะไอ้นี่พวกโปรเจคเตอร์อะไรพวกเนี้ยถูกจำคุกครับแต่ดีหน่อยรอลงอาญาอะไรอย่างเงี้ยศาลคดียาทุจริตปัจจุบันเนี่ยตั้งขึ้นมาเมื่อปี59นะครับสำหรับข้าราชการทุจริตโดยเฉพาะเป็นศาลชำนาญพิเศษนะตั้งขึ้นมาสำหรับพิพากษาข้าราชการขี้ช่อทุจริตทั้งหลายเนี่ยนะครับศาลมีหลักนิดนึง1เจ้าที่รัฐข้าราชการกว่าจะผ่านการสอบบรรจุเข้ามามีประสบการณ์ทำงานมาเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถเขาถือว่าท่านเป็นผู้มีวุฒิภาวะสูงนะครับเหนือกว่าคนทั่วไปเพราะนั้นถ้าท่านทำผิดเนี่ยศาลมักจะลงหนักผมให้ข้อสังเกตไว้อย่างเงี้ยนะครับศาลลงหนักเลยนะครับน้อยนักที่จะรอลงอาญาผมทำคดีมาเยอะเพราะนั้นผมทราบไม่เคยรอลงอาญาครับท่านครับเพราะเร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าศาลอาญาทั่วไปเนี่ยเดิมใช้ระบบกล่าวหาก็ต้องมีการต่อสู้กันอะไรนานเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าศาลคดียาทุจริตเป็นระบบไต่สวนเมื่อขึ้นสู่กระบวนการแล้วนะศาลสามารถอย่างคดีที่จำคุกไม่เกิน5ปีนะครับแล้วรับสารภาพเนี่ยศาลพิจารณาวันเดียวเสร็จเลยนะครับแล้วโดยหลักเนี่ยก็จะไม่ยื่นอัยการจะไม่อุทธรณ์ด้วยก็พิพากษายืนมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยเขาต่อสู้กันถึง2-3 ศาลเลยนะอะไรเงี้ยแล้วเรื่องที่ขึ้นสู่กระบวนการของคดีอาญาศาลคดียาทุจริตเรื่องอายุความทีเนี้ยถ้าขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาแล้วนะแล้วท่านหลบหนีระหว่างพิจารณาใช่ไหมอายุความไม่หยุดนะครับไอ้อายุความหยุดลงทันทีคือมันไม่เดินน่ะพูดสั้นๆคือไม่มีอายุความถ้าขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วท่านต้องหนีไปจนท่านตายอ่ะนะครับอายุความถึงจะขาดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยมันจะมีอายุความเนาะ10 ปี15 ปี20 ปีแต่ศาลคดียาทุจริตครับหนีไปเถอะฮะท่านต้องหนีไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ฮะนะครับถึงจะรอดพ้นหรือหนีไปแล้วก็ฆ่าตัวตายเลยฮะจบนะครับคดีอายุความขาดจบยุติไปนะครับเป็นอย่างนี้เป็นต้นเรื่องผมประโยชน์ซับซ้อนเนี่ยเรื่องสำคัญว่าทางองค์กรเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำกันต่อมาเรื่อยๆนะครับเมื่อมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันก็จะมีโทษขึ้นมาไอ้ที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายไม่เป็นไรทำแล้วไปแต่พอมีกฎหมายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยบัญญัติและระบุชัดเจนว่าอะไรบ้างที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของหลวงนะครับก็คือของหลวงจะมาใช้ส่วนตัวไม่ได้การใช้อำนาจตัดสินใจเพื่อเอื้อประโยชน์คนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับหรือการรับของขวัญที่มีผลต่อการตัดสินใจก็ทำไม่ได้นะครับถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นเราทำงานอยู่โอ้โหมีคนเอาของมาให้ไม่รู้จักกันเลยนะปกติเขาห้ามรับเกินเท่าไหร่ฮะ 3,000 บาทนะครับแต่ว่าแม้จะรับน้อยกว่า 3,000 บาทแต่มีผลต่อการตัดสินใจให้ท่านกระทำการอะไรบางอย่างนะก็ผิดนะแม้จะน้อยกว่า 3,000 บาทเช่นรัดคิวให้หน่อยใส่ซองมา1,000แล้วท่านก็รัดให้เขาอ่ะอันนี้เข้าผลประโยชน์ทับซ้อนนะเนื่องจากเงิน1,000มีผลต่อการตัดสินใจนะครับรัดคิวให้หน่อยให้มา1,000ไม่ได้รัดอ่ะให้มาก็ให้เลยถือว่าให้แต่ไม่ได้รัดไงเดี๋ยวให้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่ว่า 3,000 ดีให้ในโอกาสครับเงิน 3,000 นะครับให้ในต้องให้โดยตามศีลธรรมจรรยาโดยบุคคลที่เป็นบุพการีบุคคลใกล้ชิดลุงป้าน้าอาบิดามารดาให้ตามประเพณีโอกาสทั่วไปฮะคนรู้จักกันก็ให้ของขวัญให้อะไรเนี่ยไม่เกิน 3,000 บาทไม่เป็นไรแต่คนที่ไม่รู้จักบักคุ้นเลยครับเราทำงานอยู่เฉยก็เอามาให้ห้ามรับอ้าวแล้วทำยังไงถ้าเกิดจะปฏิเสธที่จะไม่รับก็มีเปิดช่องให้ครับต้องรายงานผู้บัญชาให้ผู้บัญชาตัดสินใจให้ว่าจะรับหรือไม่รับถ้าผู้บัญชามองแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจหรือมีผลต่ออะไรก็แล้วแต่แล้วมองดูแล้วมันไม่โปร่งใสอ่ะผู้บัญชาก็จะให้ส่งคืนใช่ไหมฮะเราก็ต้องส่งคืนนะแต่อ้าวส่งคืนไปเขาส่งกลับคืนมาครับทำไงฮะไว้เป็นของกลางเขาให้ยกไว้เป็นของกลางอ่ะสมมติส่งกระเช้าไปใช่ไหมเ
เขาส่งกระเช้ามาให้เราเฮ้ยดูแล้วมันไม่น่าจะปลอดภัยเลยถามนายก่อนท่านครับรับได้ไหมอย่างเงี้ยนายก็ไม่ให้รับส่งคืนเราก็ต้องส่งคืนไปนะแต่พอเขาส่งกลับมาฮะก็รับไว้นะฮะแต่เอาวางไว้ตรงกลางแล้วก็มาลุมไปกินเลยจะกินคนเดียวนะครับอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีบางบริษัทที่เขาทำเรื่องเหล่านี้นะครับส่งกลับเขาส่งกลับคืนมาก็ไม่เอาไว้เป็นของหลวงนะฮะก็เอาสะสมไว้พอปลายปีเข้าไปบริจาคครับเขาทำคล้ายๆ CSR นะฮะอะไรอย่างเงี้ยเขามีลงทะเบียนลงไอ้นี่ไว้นะลงฐานข้อมูลว่าของปตท.รู้สึกปตท.ก็ทำแบบนี้เลยเขาจะเอาไปบริจาคนะ อะไรเงี้ยวิธีการแก้ไขนะครับเนี่ยก็คือเรื่องของการรับในเทศกาลโอกาสอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาจึงมีนโยบาย No Gift Policy ขึ้นมานะครับเพราะว่าการรับของรับทรัพย์สินเนี่ยจากคนที่ไม่เคยรู้จักต่อไปจะเริ่มรู้จักแล้วครับมาอย่างสม่ำเสมอก็จะเริ่มคุ้นเคยฮะมาอย่างสม่ำเสมอก็จะเริ่มเกรงใจพอเกรงใจอะไรก็ง่ายขึ้นถูกไหมครับโอ้ง่ายขึ้นเลยครับเหมือนพี่น้ำมันหล่อเรื่องสินน้ำใจจากสินน้ำใจเรื่อยๆจะกลายเป็นอะไรครับสินบนฮะนะครับเพราะนั้นเขาเลยตัดปัญหาไม่ต้องรับครับนะครับไลน์ส่งอวยพรทางไลน์ส่งของขวัญทางไลน์นะครับใครส่งการ์ดเชิญงานแต่งทางไลน์ก็ส่งเงินทางไลน์ไปก็แล้วกันนะครับ อย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ไอ้โนกิฟโพลิซีเนี่ยเราบอกว่างดรับของขวัญเฉพาะเทศกาลปีใหม่แสดงว่าเทศกาลอื่นรับได้จริงๆต้องทุกเทศกาล นะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับไม่รับปีใหม่ไปรับสงกรานต์ได้ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อไปก็ไม่รับทุกเทศกาลก็แล้วกันนะครับมันก็ประหยัดด้วยนะแต่ก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการเหมือนกันนะเขาบอกว่าเอ๊ะโอ้โหขายไม่ออกขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับผมเองเนี่ยมองว่าถ้าจะรับเพื่อมีผลต่อการตัดสินใจให้กระทำหรือไม่กระทำการใดๆเงี้ยอย่ารับดีกว่าแต่ถ้ารับตามศีลธรรมจรรยาประเพณีรักใครชอบพอกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพอได้นะฮะแต่ว่ามูลค่ามันต้องไม่มากจนเกินความจำเป็นหรืออะไรเกินไปนะครับรับได้อยู่นะครับแต่ว่าก็อย่าแต่ทางที่ดีเนี่ยถ้ามีนโยบายมาก็ควรว่ากันไปตามนโยบายเลยสนองนโยบายไปเลยฮะนะครับก็น่าจะเป็นการดีนะครับจันต้ามีอะไรเสริมไหมฮะจันต้าก็เหมือนท่านภูมิในการพูดนะคะว่าเราจะรับในแง่ไหนเพราะว่าบางทีรับแล้วมีผลต่อการตัดสินใจแต่ถามว่าบางทีแม้แต่เราเจอกันบ่อยๆเงี้ยค่ะเราไปติดต่องานกันบ่อยๆถ้าแบบเอ้ยซื้อกล้วยทอดไปฝากสักถุง2ถุงมันคงไม่มีผลต่อการตัดสินใจนะคะแต่ว่าดูทรงแล้วกระเช้าเอ้ยพี่วันพรุ่งนี้ผมจะที่บ้านเผอิญมีไมโครเวฟได้จับมาฟรีพี่ผมเอามาให้พี่มันก็คงจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีเจตนาแอบแฝงละบางคนอาจจะได้เคยได้ยินว่าเอ้ยอย่างเช่นองค์กรสีกากีนะคะมีการจัดซื้อรถให้เป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยมันก็จะมีความสุ่มเสี่ยงว่าแบบนี้แน่นอนละแต่ว่าถ้าเรารู้จักคุ้นเคยอย่างหนูอาจจะเคยมาติดต่อกับพี่เงี้ยขนมถุง2ถุงไม่เกิน100บาทนี่มันก็คงให้กันได้เนาะมันก็ดูที่เจตนาค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตอะค่ะท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยคนไทยเนี่ยนะคะจริงๆรู้ระเบียบรู้ข้อกฎหมายทุกอย่างแหละแต่กูจะทำให้ได้กูจะเอาให้ได้กูจะซิกแซกให้ได้อะมันต้องนิดนึงนะน้ำมันหล่อลื่นนะมันเป็นอย่างนี้แม้แต่อย่างที่ดินเองค่ะถ้ารอตามคิวปกติเนี่ยคงจะกว่าจะออกโฉนดได้คงใช้เวลาหลายเดือนนะแต่ถ้ามีน้ำมันหล่อลื่นนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องเก่าๆนะคะถ้าน้ำมันหล่อลื่นนิดนึงโอ้ภายในอาทิตย์หน้านัดรับเลยครับโอ้โหคนไทยชอบค่ะชอบสิทธิพิเศษบริการพิเศษไม่เป็นไรนะลองคิดดูว่าค่าน้ำมันที่เราต้องเสียไปบ่อยๆจัดไปเลยทีเดียวอาทิตย์หน้ารับเลยเอกสารแม้แต่โรงพยาบาลค่ะใช่ไหมแม้ต่อโรงพยาบาลนะคะถามว่าเอาต้องการหมอพิเศษคิวพิเศษเนี่ยคนไทยค่ะหมอคิวพิต้องนิดนึงต้องใส่ซองให้อาจารย์หมอนิดนึงจะได้รับบริการอย่างดีและเป็นพิเศษถูกไหมคะแต่ถ้าว่าไม่มีพิเศษเนี่ยคุณก็รอหมอปกติรออะไรบริการตามปกติซึ่งคนไทยเนี่ยด้วยสังคมกรุงเทพอะค่ะสังคมเมืองเนี่ยมันอะไรที่นานเนี่ยคนไม่อยากรอข้าอยากได้อะไรที่ไวและรวดเร็วฉะนั้นอะไรที่ไวและรวดเร็วเนี่ยมันก็จะต้องมีการจ่ายอะไรไปบางอย่างซึ่งถ้ามองว่าเป็นสินบนนี่
มันจะมีปัญหาละทีเนี้ยค่ะมันเลยทำให้ตรรกะหรือกระบวนการคิดเรื่องสินบนเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนยอมรับได้รับได้ถ้าได้ประโยชน์ใช่ไหมใช่ค่ะไอการรับทรัพย์สินเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดมันไม่ใช่เฉพาะตัวเงินไงนะครับประโยชน์อื่นใดก็ได้การลัดคิวก็ใช่นะครับการเป็นเรื่องของแถมอ่ะนะครับสั่งของ100ชิ้นแถม10ชิ้นอันนั้นก็ไม่ได้นะข้อเท็จจริงถ้าว่าไปตามหลักของนิติศาสตร์นะครับหลักของนิติศาสตร์นะครับมันมีเรื่องนึงผมยืมยืมต้องคืนนะจริงๆเนี่ยผมพูดเลยนะตามกฎหมายแพ่งเนี่ยการยืมเนี่ยมันถือว่าเป็นประโยชน์อื่นใดพูดไว้แค่นี้ไม่พูดต่อนะครับผมมันมีเรื่องนึงอีกที่ผมเจอเป็นคดีนะเวลาไปราชการเนี่ยเราสามารถไปได้หลายวิธีนะครับไปเครื่องบินก็ได้รถส่วนตัวก็ได้รถโดยสารก็ได้มันมีอย่างนี้ครับมันมีอยู่หน่วยงานนึงอยู่ที่จังหวัดยะลาเขาขออนุมัติเดินทางมาราชการที่กรุงเทพมหานครโดยเครื่องบินเอ้ยโดยรถส่วนตัวกิโลละ4บาทใช่ไหมไปกลับก็ประมาณ 1,200 กิโล 12.4 เป็นเงินเท่าไหร่ครับ 4,800 นะโอเคแหละขออนุมัติเดินทางมาโดยรถส่วนตัวแต่ข้อที่จริงมาโดยอะไรครับเครื่องบินครับตีตั๋วไปกับ 2,000 กว่าบาทครับที่เหลือเป็นกำไรฮะอันนี้ทุจริตครับมีฮะทุจริตก็เบิกจริงครับแต่ว่าในการเบิกเวลาไปทำเรื่องเบิกเนี่ยมันต้องมีการรับรองการเดินทางถูกไหมฮะเดินทางอนุมัติเบิกโดยรถยนต์ได้ผลประโยชน์มากกว่าที่เดินทางจริงรัฐเสียประโยชน์ไป 2,000 กว่าบาทเรื่องนี้ผิดมาตรา162ครับรับรองเอกสารนั้นเป็นเท็จเพราะว่าข้อเท็จจริงคือคุณต้องมาโดยรถยนต์และกลับโดยรถยนต์นะครับกลับกันฮะเบิกโดยเครื่องบินถูกไหมครับแต่ไม่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยมารถโดยสารถูกกว่าเครื่องบินอีกอันนี้ไม่ผิดครับเพราะรัฐไม่เสียประโยชน์ฮะเขาดูเรื่องหลักของความเสียประโยชน์นะครับถ้าท่านไปโกงหลวงแม้แต่น้อยเนี่ยผิดแต่ท่านให้หลวงไปหลวงไม่ว่าครับสมมติว่าที่ว่าเวลาออกไปราชการได้เหมาจ่ายคนละพันใช่ไหมหรือ800พันหนึ่งแล้วไปนอนด้วยกันแล้วเบิกต่างคนต่างเบิกงี้ได้ไหมอันนั้นคือเบิกถูกต้องครับเพราะว่าเบิกเหมาจ่ายจะนอนในรถหรืออะไรยังไงก็ได้หลักการกฎหมายปกครองมีชัดนะครับกฎหมายฎีกามีฎีกามีชัดเนื่องจากว่าเป็นการเบิกแบบเหมาจ่ายแต่ถ้าไปเบิกตามจริงนะฮะถูกไหมฮะสมมติว่าเบิกตามจริงเบิกคนละห้องนี่แหละแต่ไปนอนด้วยกันแล้วเอาบินปลอมมาว่าเบิกตามจริงแทนที่จะได้เหมาจ่าย 1,000 ไปเบิก 1,800 แต่ว่าไปนอนห้องเดียวกันแต่ว่าทำเป็นบินเท็จขึ้นมาอันนี้ผิดนะครับคำว่าเหมาจ่ายนะครับท่านรู้ไปเลยว่าเหมาจ่ายแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ไม่ผิดครับไม่ผิดแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเบิกอนุมัติโดยรถยนต์แต่นั่งเครื่องไปกลับนะมันถูกกว่าไงแต่ว่าท่านไปรับรองว่าท่านมารถยนต์จริงครับไอคนที่ไปด้วยกัน2คนเนี่ยเป็นคนร้องนะเพื่อนข้างๆเนี่ยท่านมองซ้ายมองขวาเนี่ยผมดูแล้วระวังนะครับเนี่ยร้องพอร้องเข้ามาพอเราไปตรวจสอบโอ้โหขึ้นเครื่องบินมันง่ายครับตั๋วก็ชัดถูกไหมฮะว่าใครเป็นคนบุ๊กคนจองวันเวลาไหนอะไรยังไงแต่คุณกลับเอาไปยื่นเบิกเป็นรถยนต์ไงคือหวังอ่ะเจตนาเขาแต่ต้นคือหวังส่วนต่างจากการเดินทางมันมีเคสตัวอย่างนะอย่างเช่นเรื่องออกไปราชการเนี่ยที่ว่าเหมาจ่ายวันละพันเนี่ยเขาก็เอาตามสิทธิ์ของเขาแต่เผอิญว่าเขาขับรถกลับบ้านอย่างเงี้ยแล้วเขาสามารถที่จะเอาตัวนี้ได้ไหมว่าเหมาจ่ายวันละพันกลับบ้านขับรถกลับบ้านคือมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นถ้าเบิกเหมาจ่ายเนี่ยจะกลับไปที่ไหนก็ได้ครับจะนอนบ้านก็ได้เพราะเหมาจ่ายเขาไม่ดูตรงนั้นเขาดูแค่ว่าเหมาจ่ายแม้กระทั่งไม่กลับบ้านนะตรงกันข้ามกันนอนในรถเลยครับกับขับรถกลับบ้านไปก็เปลืองค่าน้ำมันอีกนะนอนในรถเลยอาบน้ำวัดอย่างเงี้ยสมมตินะฮะก็ประหยัดคือกลัวเสียเงินส่วนต่างอ่ะแต่ภายใต้หลักเกณฑ์เหมาจ่ายนะครับกรมบัญชีกลางกับสำนักงบเนี่ยเขาตีความตรงนี้ไว้แล้วเขาเลยเปิดช่องให้มีเหมาจ่ายได้ไง800 พันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเขาว่าเหมาจ่ายจะทำอะไรก็ได้ครับเอาเหมาจ่ายดีกว่านะเหมาจ่ายดีกว่าฮะเหมาจ่ายนะครับเออนะครับแต่ข้อสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตดูอย่างเดียวว่าการเบิกแล้วคุณรับรองว่าเบิกอะไรถูกไหมฮะเหมาจ่ายมันอยู่ในนิยามของเหมารวมแต่ถ้าคุณเบิกโดยรถยนต์ไปเครื่องบินอันนี้แล้วคุณไปเบิก
รัฐเสียประโยชน์เนื่องจากว่าเครื่องบินถูกกว่าคุณได้ส่วนต่างอันนี้คุณผิดเพราะได้ประโยชน์โดยมิควรชอบนะครับคำว่าทุจริตเนี่ยคือการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้มีเจตนาวางแผนไว้แล้วว่าโอ้โหฉันคำนวณแล้วถ้าเกิดเบิกรถยนต์นะฉันจะได้ส่วนต่างอีกตั้ง 2,000 เนี่ยฉันก็เลยทำคือมีเจตนามาแต่ต้นนะเขาดูหลักเจตนาครับมีเพิ่มไหมครับหิวข้าวยังครับ มีข้าวเลี้ยงผู้อบรมไหมครับวันนี้มีอยู่แล้วค่ะโอ้โห คราวที่แล้วผมมาเนี่ยนะฮะผมทานไอ้บะหมี่กล่องอ่ะบะหมี่กล่องโอ้ยดีเลยฮะผมอยากกินอยู่พอดี อาหารที่นี่อร่อยค่ะรับรองได้ผมเวลาจัดเนี่ยผมก็จะขอเบอร์ไอ้บะหมี่กล่องอยู่ไปจัดที่อร่อยขนาดนั้นเลยลองทานดูท่านทานบ่อยใช่ไหมครับผมอาจจะตื่นตาตื่นใจกับบะหมี่กล่องท่านค่ะวันนี้ก็ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะคะการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็เกณฑ์การประเมิน ITA ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมคะหลังจากนี้นะคะเราจะมีการแจ้งสำนักหน่วยงานให้ดำเนินการตามเกณฑ์ของการประเมินความโปร่งใสนะคะเกี่ยวกับ OIT นะคะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนเรื่องของการตอบแบบสำรวจการรับรู้ของบุคลากรภายในก็จะมีการแจ้งให้แจ้งเวียนอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็จะมีหนังสือจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารแจ้งไปในวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะท่านวิทยากรจากสำนักงานปปท.ทั้ง3ท่านค่ะขอเสียงปรบมือขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เรามีทั้งข้าวทั้งก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะนะคะเดี๋ยวเราจะนำก๋วยเตี๋ยวมาให้ท่านวิทยากรอีกรอบนึงนะคะว่าจะเหมือนรสชาติเหมือนเดิมไหมขอบคุณทุกท่านค่ะ